องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอำเภอสรีนทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อโรงเรียนช่องเมกวิทยาก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2542ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเมกเพื่อเป็นเกียรติและลำลึกถึงท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมนพระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน678คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน44คนโดยมีนายวัฒนาเตชะโกมลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนนำร่องในการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาผนวกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน และได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอัตลักษณ์ตามบริบทของพื้นที่ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เป็นตัวกลางในการสาร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวอย่างมั่นคงรวมทั้งมีการพัฒนาทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นอาทิ กานสานตะกร้าอนเนกประสงค์และตะกร้าใส่ขวดวายจากก้านมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและครอบครัวจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุค 54, เคราะห์54อําเภอเมืองอํานาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญโดยมีนายชนะชัชวันวงผู้ราชการจังหวัดอํานาจเจริญให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54ได้เข้าเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในปี2556เพื่อรองรับการเข้าถึงทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชจำนวน2ส,สาขาวิชาคือสาขาาคอมพิวเตอร์และธุรกิจและสาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนักเรียนจำนวน633คนและมีบุคลากรทางการศึกษา90คนโดยมีนายวิทูลวงทองวิทูรังกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆโดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอาทิการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาจนประสบความสำเร็จในการแข่งข e ันอีแกดยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ไดรับรางวัล3เหรียญเงินรุ่น55กิโลกรัมในท่าสแนชท่าครีนแอนเจอร์และไตโทเทล ด้านทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรมและการประกวดละครประวัติศาสตร์ชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70จังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางร้านค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนภายใต้แบรนด์แสงเพชร ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญและเป็นการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรการงานและพื้นฐานอาชีพวิชาข้าวไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย